ีไรเดอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเซ็งสุดๆเลยนะยังไงล่ะรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกคนร้ายขโมยไปเดือนนึงแล้วยังไม่ได้รถคืนเขาก็เลยพยายามไปสืบเสาะหาหลักฐานเองก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏในวันเดียวกันนั่นเองเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นผู้เสียหายรายเดียวมีผู้เสียหายอีกคนนึงถูกขโมยรถไปเหมือนกันแล้วก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันนี่แล้วคิดดูเป็นไรเดอร์โดนขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วจะเอาอะไรหากินนะไม่เซ็งไงไหวอ่ะนี่คืออุปกรณ์หลักนะคะในการทำมาหากินคนร้ายเป็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดตรงแบบหัวมุมนะคะก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะมาขโมยนะก็แต่งตัวชิวๆเนี่ยชิวมากเหมือนแบบจะออกมาซื้อของร้านหน้าปากซอยอ่ะเนี่ยลากแตะมาแล้วก็ใส่เสื้อยืดมาเดินไปไปขโมยรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100สีแดงดำขออนุญาตอ่านทะเบียนเนาะเผื่อใครไปเจอ1ชอช้างยอยักษ์9828กทมของนายสุระอายุ43ปีซึ่งนายสุระเขาจอดอยู่หน้าคอนโดในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสักประมาณตี 2:52 นาทีของ28สิงหาคมวู้นานแล้วนะเจ้าของรถเนี่ยคือคุณสุระเนี่ยบอกตัวเองเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารปกติจอดรถหน้าคอนโดอย่างนั้นตลอดแต่วันนั้นลืมล็อกคอรถก็น่าจะเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าคนร้ายก็เลยฉวยโอกาสเอารถไปได้ง่ายหน่อยตัวเองไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่ทันทีเลยตอนรถหายปุ๊บก็ไปแจ้งความเลยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่รู้ไม่มีวี่แววเลยว่ารถไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เลยสงสัยตำรวจเข้างานเยอะเดี๋ยวไปหากล้องเองก็ได้เพราะว่าเราก็รู้จักมักจีคนแถวนั้นอยู่แถวนี้มา30ปีรู้จักชาวบ้านชาวช่องทุกหลังอยู่แล้วไปขอวงจรปิดมาดูเองปรากฏว่าไปเจอคนร้าย2คนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าคอนโดใกล้เคียงกันเลยคือสักประมาณ 01:00 เนี่ยคุณผู้ชม 01:00คนร้ายก็น่าจะกลุ่มเดียวกันเนี่ยไปขโมยรถของผู้เสียหายเหมือนกันเลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามรถกลับมาคืนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตนเองแล้วที่เดือดร้อนแต่ผมติดใจคือเขาไม่ใส่อะไรเลยไงไม่ป้องกันไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เสื้อของเขามาแบบผมไม่กลัวอะไรเขามาแบบไม่กลัวอะไรเลยเออผมถึงได้พยายามจะตามหาเขาให้เจอครับผมแต่ผมไล่ไปทุกที่ครับกล้องเทศบาลกล้องชาวบ้านกล้องร้านค้าผมไล่ดูหมดเลยโอ้โหเดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่ารถผ่อนอยู่เพิ่งผ่อนแน่แล้วไม่ได้ทำประกันรถหายด้วยเนี่ยมานั่งผ่อนกุญแจไงใจอ่ะรถก็ไม่ได้ใช้อ่ะไฟแนนซ์ก็ต้องผ่อนอ่ะหรือมาผ่อนกุญแจทำไมให้คนร้ายเอาไปใช้ค่ะ